สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบาสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับรีวิวโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าบาคุกาเมะนะครับผมก็เป็นโปเกมอนมังกรไฟนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้แล้วชมคลิปอื่นๆนี้ผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับบาสก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทนของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะฮะก็ไปดูธาตุไฟก็ได้นี่ครับแน่นอนครับบาคุกาเมะตัวนี้นะฮะอ่ะก็เป็นโปเกมอนนะครับธาตุไฟนะฮะมังกรนะตัวนี้นะครับผมจับได้ในเขตจับกิจกรรมนะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีขายนะครับตามกิจกรรมปฏิหาริย์แบบนี้นะฮะมันจะมีโปเกมอนมาขายอยู่ในราคาหนังสือการ์ดอนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาขายแบบนี้นะครับ200หนังสือการ์ดอนนะครับนานๆมันจะมาทีนะมันจะสลับกับพวกโปเกมอนพวกนี้แหละนะครับผมอันในส่วนของเจ้าบาคุกาเมะตัวนี้นะครับก็เรามาไล่เรียงกันที่สเตตก่อนนะครับสเตตอยู่ที่524นะครับผมตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างเด่นนะครับแต่ไม่ค่อยเร็วนะฮะก็มีเลือดอยู่73นะครับกายภาพ87โจมตีเวทนี่คือ136เลยนะรังกัน68ป้องกันเวท78แล้วก็สปีด82นะครับในการรีสายฟ้าเนาะเราก็รีให้ติดหมดทุกอันแหละนะครับยกเว้น ATK ก็ได้ไม่ต้องติดนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ถ้ายัดแบแม็กเนาะแนะนำให้ยัดสปีดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพลังโจมตีนะตรงนี้ตอนเรารีหินสายฟ้าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องล็อกนะเราทำให้มันเต็มก่อนให้มันครบทุกช่องก่อนแล้วค่อยล็อกที่หลังได้นะครับผมโอเคในส่วนของนิสัยเนาะโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับผมพาไปดูตารางนิสัยกันโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับผมก็มีอยู่ด้วยกัน2นิสัยนะที่น่าใช้นะก็จะมีนิสัยโบราณนิสัยโบราณเนี่ยจะลบพลังโจมตีกายภาพลง 10% แล้วก็เพิ่มพลังตีเวท 10% นะก็ถือว่าตรงสายอีกนิสัยนึงเนี่ยที่สามารถทดแทนกันได้ก็คือนิสัยขี้ขาดนะครับก็จะลบพลังโจมตีกายภาพ 10% แล้วเพิ่มสปีด 10% แทนนะครับผมถ้าเกิดเน้นสายดาเมจก็เป็นโบราณถ้าเน้นสายความเร็วก็เป็นขี้ขาดนะครับผมขี้ขาดนะครับผมโอเคถัดไปนะครับผมเราไปดูกันในส่วนของคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติผมพาไปตรงนี้ดีกว่านะครับมันเห็นเยอะๆกว่าเนาะคุณสมบัตินะครับของเจ้าบาคุกาเมะตัวนี้นะครับผมก็อยู่ไหนเนี่ยตัวนี้นะครับผมโอเคก็มีด้วยกัน2คุณสมบัตินะก็นะครับในส่วนของบาคุกาเมะเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับ 12% แล้วก็จะไม่โดนลดพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะก็คือเมื่อถูกโจมตีระยะประชิดมีโอกาสทำให้เป้าหมายถูกแช่แข็งได้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับงงเฮ้ยเราไม่ได้สู้กับโปเกมอนท่าน้ำแข็งนี่ทำไมเราติดแช่แข็งวะก็คือเนี่ยมันมีลาบิตี้ไอซ์บาเรียอยู่นะฮะแต่มันมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็นวิสตัวนี้มากกว่านะครับผมโอเคคุณสมบัติที่2เนาะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันให้ดูนะครับก็จะมีฟลัฟฟี่ตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับจะลดค่าเสียหายลง 40% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ความเสียหายนะครับสกิลธาตุไฟจะได้รับจะแรงขึ้นอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีเฟอร์โค้ดนะครับเมื่อถูกโจมตี ADK จะลดลงความเสียหายจะได้รับ 30% อันนี้ก็เฉยๆนะอันนี้นะครับยกเว้นตัวเองนะครับลดความเสียหาย 12% นะครับก็คือให้เพื่อนแหละลดพลังให้เพื่อนเนาะแล้วก็มีเฮลเลอร์นะทุกการเคลื่อนไหวมีโอกาสสุ่มรักษาโปเกมอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเมื่อเราติดอยู่ในสภาวะแช่แข็งหลับชาจะเพิ่มอัตราการหลบ 25% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการฟื้นฟูรักษานะครับช่วยเหลือนะครับผมเพิ่มพลังอะไรประมาณนี้เฟอร์โค้ดเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเมื่อมันถูกโจมตีเนี่ยนะครับจะลดค่าความเสียหายรับลง 30% ผมว่าตัวนี้ก็ทำให้เราโดนเบาลงนะตรงนี้ต่อมานะครับเราไปดูกันต่อนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะในส่วนของค่าความสัมพันธ์ตรงนี้ก็มีจับกับลิซาดอนครับแน่นอนนะครับแล้วก็มีโกดักนะฮะลิซาดอนเนี่ยจะให้เป็นเลือดนะครับโกดักให้เป็นโจมตีเวทแล้วก็เจ้าคอยคิงหรือที่เปลี่ยนร่างเป็นกระดอนให้เป็นสปีดนะในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับเจ้าบาคุกาเมะตัวนี้นะครับใส่อาวุธอยู่ด้วยกัน2แบบนะฮะถ้านะครับเราไปดูสกิลก่อนสกิลเขาเนี่ยจะเน้นไปทางด้านธาตุมังกรไฟ2มังกร1ไฟน้ำใช่ไหมถ้าไฟเด่นเนี่ยให้ใส่เป็นท่อนไม้นะครับผมถ้ามังกรให้ใส่เป็นเขี้ยวมังกรแต่ว่าผมใส่เป็นท่อนไม้ดีกว่าเพราะมันเป็นไฟน้ำคือรูปลักษณ์ของมันน่ะนะครับมันเป็นไฟอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มันแค่มีธาตุมังกรนะครับเป็นธาตุเสริมเท่านั้นนะครับ
ในส่วนของท่อนไม้นะเราก็สามารถที่จะใส่กล่องถุงเคลือบโตได้ตรงนี้ก็ถ้าเป็นผมนะผมจะใส่คริติคอลนะครับถ้าเป็นสายดาเมจผมจะชอบใส่คริติคอลกล่องแดงมันก็จะทำให้นะครับพลังเพิ่มขึ้นมานะฮะมีสแตทเขียวเพิ่มมาแล้วก็มีเอฟเฟกต์พิเศษด้านล่างเพิ่มมาก็จะทำให้อาวุธอุปกรณ์ของโปเกมอนเนี่ยมันเก่งขึ้นนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาร์บิคอนลิปบิ้นเนี่ยก็ไปหาใส่เอาเลยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันนะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันหาได้ไม่เท่ากันในส่วนของประดับเนาะแน่นอนครับผมก็จะแนะนำทุกครั้งนะครับให้ทุกคนทำประดับกรอบสีทองใส่นะครับก็แนะนำให้เป็นเลเวล4กับเลเวล5นะ IV กับ V อ่ะนะครับถ้า IV เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงนะฮะถ้าเป็น V จะเป็นสัญลักษณ์สีส้มๆนะครับผมแต่เป็นกรอบทองนะก็จะได้พลังโจมตีค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยเป็นเซตของมันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเงี้ยในคลิปเนี่ยคือ 18% เลยสปีด12นะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะใส่พวกหินต่างๆได้นะครับมันจะทำการเพิ่มพลังให้ก็มีทุกธาตุเลยนะครับก็จะมีทั้งโจมตีกายภาพโจมตีเวทป้องกันกายภาพป้องกันเวทสปีดเลือดอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้ตีบวกได้ด้วยนะครับผมตรงนี้แต่ถ้าเรามีกล่องอุปกรณ์เยอะหน่อยนะฮะเราก็สามารถที่จะทำประดับขั้นสูงได้แบบนี้ก็มีหลายเซตมากนะครับถ้าเน้นเป็นเซตโจมตีหน่อยก็จะเป็นพวกเซตทันเดอร์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเซตที่ทุกคนนะครับใช้กันเยอะที่สุดคือในส่วนของเซตซูพรีมแบบนี้นะครับเซตซูพรีมเนี่ยมันหาง่ายนะมันหาได้จากกิจกรรมพวกนี้แหละนะครับมันจะมีให้แลกในกิจกรรมปฏิหารอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะสังเคราะห์เอาเองก็ได้แต่มันต้องสุ่มไงนะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคต่อนะครับผมรีวิวกันเยอะนิดนึงนะฮะอ่ะถัดไปนะครับเราไปดูกันในส่วนของค่าความสนิทนะฮะค่าความสนิทเนี่ยนะครับก็อัพตามเลเวลเลยแล้วก็คะแนนผูกพันเนี่ยทำการปลดล็อกก่อนปลดล็อกได้ตอนเลเวล90นะถ้าใครยังไม่ถึงก็ยังไม่ต้องตกใจตัวนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้า90มันจะมีเด้งขึ้นมาก็ใช้ยันทำลายกล่องทำลายทำการปลดล็อกได้นะครับใช้40กล่องเองนะครับมันก็จะมีสแตทให้เราอัพเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ถามว่าแบบไหนล่ะนะครับแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นหัวใจคริสตัลสีฟ้าม่วงตัวนี้นะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นสกิลกันเรามาดูสกิลกันเลยนะครับเริ่มกันที่นะครับในส่วนของสกิลติดตัวก่อนพัสซีฟนะเชลอาร์เมอร์นะครับเชลอาร์เมอร์เนี่ยนะครับมันจะทำการเพิ่มนะฮะพลังโจมตีครับตอนเข้าฉากต่อสู้เลยนะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับ 5% นะครับทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีนะจะได้รับเกราะนะครับเกาะเลือดเพิ่มเติม 30% จากค่าเลือดสูงสุดนะครับผมง่ายเลยเนี่ยมากึ่งๆสายแท้งอีกแล้วสกิลมาสายแท้งแล้วนะครับผมก็คือแค่ครับแค่เข้าฉากมาก็ได้พลังป้องกันนะครับ 5% แล้วแต่ว่ามันได้ตัวมันเองเฉยๆนะครับแล้วก็จะได้เมื่อเราออกสกิลปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะได้เกาะอีก 30% เป็นเลือดนะโอเคถัดไปก็จะเป็นสกิลโจมตีครับเป็นเชลแท็บนะฮะเชลแท็บเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีนะครับเป็นธาตุไฟนะครับทุกครั้งนะครับที่ปล่อยนะฮะเชลสมาร์ทก็คือท่านี้นะครับผมพลังโจมตีของเชลแท็บจะเพิ่มขึ้น 50% ดาเมจกลุ่มด้วยนะ40เพราะฉะนั้นครับเราควรจะออกสกิลเลยก่อนนะครับทุกครั้งที่ปล่อยเชลสมาร์ทนะครับก็คือมันให้เราทำการปล่อยเชลสมาร์ทก่อนถามว่าเชลสมาร์ทคือท่าอะไรครับเชลสมาร์ทคือสกิลนอร์มอลนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับผมก็คือมันจะทำการนะครับลบล้างเกราะของตัวเองทั้งหมดนะฮะในการต่อสู้แล้วก็มาทำการเพิ่มนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพโจมตีเวทป้องกันกายภาพป้องกันเวทถึง 30% เลยนะครับก็คือเอาเกราะออกนะฮะถ้าดูจากแปลความหมายตรงนี้คือเอาเกราะออกนะครับแล้วเพิ่มพลังโจมตีถาวรพลังป้องกันถาวร 30% นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใช้สกิลนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราออกสกิลเชลแท็บนะครับมันจะได้เอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมอีก 50% ก็ถือว่าแรงมากนะครับผมตรงนี้แล้วเป็นดาเมจกลุ่มด้วยนะครับผมสกิลถัดไปสกิลไฟนะครับเป็นเฟรมโทเวอร์นะฮะสร้างความเสียหายธาตุไฟนะครับทุกครั้งนะครับที่ปล่อยสกิลเชลสมาร์ทนะครับพลังโจมตีของเฟรมโทเวอร์จะเพิ่มขึ้น 50% นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะแน่นอนจุดเด่นของเจ้าบาคุกะเมะตัวนี้ครับมันคือความถึกนะฮะที่เพิ่มขึ้นและเกราะที่ได้รับนะฮะผมต่อมาครับมันก็จะมีสกิลนะฮะที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับถาวรนะครับให้กับตัวมันเองพลังป้องกันถาวรให้กับตัวมันเองนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สกิลโจมตีแบบปกติของมัน2ท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 50% ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอันนี้เฟรมทาวเวอร์เป็นสกิลเดี่ยวนะครับความแรง80นะฮะอันติเมทเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลมังกรนะครับผมเป็นดราก้อนเทลนะครับจะสร้างดาเมจเป็นท่ามังกรโจมตีแล้วนะครับจะใช้งานผลของเชลอาร์เมอร์นะครับก็คือจะได้รับเกาะ 30% ง่ายๆเลยนะครับพอเรากดดราก้อนเทลเสร็จปุ๊บเนี่ย
สกิลเชฟอาร์เมอร์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นพาสซีฟอัตโนมัตินะครับผมก็ได้เลือดไปอีก 30% นั่นเองแล้วก็เป็นท่าดักกอนเทรลที่แรงมากเลยนะครับ140นะครับผมต่อมาสกิลลึกลับครับให้เราทำการเปิดสกิลลับให้ครบ8ช่องก่อนนะฮะสกิลลับ8ช่องเนี่ยนะครับผมก็เอาแบบกากๆเปิดก่อนก็ได้เนี่ยกากๆแบบเลเวล1เลเวล2เปิดเข้าไปนะครับผมเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยัดฝังพวกสกิลกรอบทองเลยสกิลที่แนะนำนะครับผมแนะนำแบบนี้ก็ได้ให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมโลมาตะนะเพิ่มพลังโจมตีแต่นี่เป็นกายภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าบาโคโกเมก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับ Elemental Power ระดับ4นะครับผมแล้วก็มี Critical นะครับสังเคราะห์แสงเด้งเลือดนะครับผม Speed Up นะฮะใส่ได้นะครับเพิ่มความโกรธใส่ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลลึกลับที่สามารถใส่แล้วได้ผลดีนะครับผมตัวนี้ประดับบอกไปแล้วนะบวกก็บวก25 20ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีร่างพิเศษแต่ว่าตัวมันเองก็เก่งอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของยีนนะอัพยีนหน้าให้เต็มนะครับแล้วก็จะได้สกิลยีนพิเศษมาสกิลยีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของใน3เทิร์นแรกจะได้รับนะครับผลลดดาเมจลง 20% นะครับเมื่อโปเกมอนนะครับตัวใดตัวหนึ่งตายแล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มถาวรเลยนะครับ 20% 1ครั้งนั่นเองนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมีการเพิ่มระวังกันนะครับเพิ่มเกราะนะครับทำให้พลังโจมตีท่านอื่นแรงขึ้นอีก 50% นะครับผมอ่ะโอเคก็ไปดู2สกิลกันดีกว่านะฮะผมจะพาไป2สกิลเจ้าบาคูกาเมตัวนี้กันนะครับดูเท่มากเลยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับก็ไปสู้แบบเดียวก่อนนะครับผมไม่ได้อัพเลยนะผมให้ดูสกิลแบบร้อนๆเลยอ่ะโอเคไปสู้กับตัวที่สู้ได้นะฮะไปดูสกิลไป2สกิลกันสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมเลยมังกรหรือไฟก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำให้ทั้ง2ทีมเลยอ่ะโอเคมันหันคอใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ดีกว่าเออได้เห็นเท่ๆหน่อยอ่ะมาก็นะครับมาถึงก็เปิดสกิลนี้ก่อนเดี๋ยวผมบอกครับเชลสมาร์ทนะฮะอ่ะลบล้างเกราะของตัวเองฟึ้งเห็นปะเห็นเกราะเลือดไหมเห็นเกราะเลือดแวบๆไหมคือตอนแรกอ่ะพอบาคูเมสมันเข้ามาฉากต่อสู้ใช่ไหมมันจะมีเกราะเลือดอยู่ข้างบนที่เป็นหลอดสีเหลืองนะ 30% พอเรากดใช้นะครับถ้าเนี่ยเชลสมาร์ทเนี่ยเกราะมันจะหายไปแต่ว่ามันจะเพิ่มนะครับในส่วนของพลังโจมตีพลังป้องกัน 30% นะเห็นป่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมทั้งโจมตีกายภาพโจมตีเวทป้องกันกายภาพป้องกันเวทขึ้นมาเลยเห็นป่ะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์พิเศษของมันนะฮะถัดไปเนี่ยนะครับสกิลเนี่ยนะฮะเชลแท็บเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นอีก 50% เป็นสกิลกลุ่มด้วยผมให้ดูท่าเชลแท็บโอ้โหเข้าไปตดครับโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแม่งเข้าไปตดด้วยโอเคมาถัดไปนะครับผมใช้เชลแท็บอีกรอบนึงตดอืดหูแรงขึ้นครับติดคลีด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูสกิลเดียวก่อนผมอยากดูสกิลเดียวนะฮะสกิลเดียวท่านี้ครับเป็นเฟรมโทเวอร์นะมันก็จะแรงขึ้นครับยังมีability shell tap อยู่นะอุ้ยติดคลีทุกดอกเลยครับต่อมานะครับผมจะใช้ shell tap อีกรอบนึงนะฮะไอ้ shell smart นะครับผมโอเคมาละเดี๋ยวเพิ่มกรอบก่อนจะตายแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลท่ามังกรนะครับตีให้มันล้มเลยนะฮะลองดูครับสกิลท่ามังกรนี่ครับอันติเมทเป็นดักกอนเทลนะครับตีเสร็จได้โล่เห็นปะเห็นปะตีแล้วได้โล่เลยนะครับตีไปจะเป็นดับเบิลนะโอเคคนไปอย่างแรงเลยครับดูดินี่ครับมีโล่ตลอดครับคือต่อให้เลือดมันลดมันก็จะมีโล่ตลอดนะตดใส่หน้าเลยอันติเลยครับนี่คือสกิลมันโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับดักกอนเทลเป็นดับเบิลดักกอนเทลนะโอเคก็ไปดูในส่วนของการจัดทีมกันดีกว่านะการจัดทีมเนี่ยนะครับโปเกมอนที่เล่นกับมันได้นะโปเกมอนทีมไฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงหนังสือดีกว่าถ้าเรานับเป็นทีมไฟเฉยนะครับแน่นอนมีบาคูกาเมะยืน1แล้วนะครับโปเกมอนที่เล่นกับบาคูเมะได้ครับก็เป็นใต้ดินนะฮะใต้ดินเอาร่างธรรมดาก่อนนะครับใต้ดินนะฮะแล้วก็เอาตัวธรรมดาก่อนไหมถ้าตัวธรรมดาก็จะเป็นพวกลิงไฟนะครับเนี่ยลิงไฟอย่างเงี้ยเล่นได้ฮีทรานเล่นได้เนาะใต้ดินกาดอนต้องมีอยู่แล้วเป็นตัวแบบธาตุไฟถูกไหมครับมีโฮโอเล่นกันอยู่แล้วนะครับนี่มีราชาญทาวเวอร์คริสตัลนะครับเล่นได้นะครับที่ดาเมจจัดๆนี่ฮิโนราชิตัวนี้ดาเมจแรงอยู่นะฮะลิซาดอนเล่นได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือพวกธาตุไฟนะครับที่เล่นได้นะแล้วก็มีพวกไอตัวตลกตัวนี้เล่นได้นะครับผมก็คือมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องฟิกตัวในตัวหนึ่งนะแต่ที่แน่ครับโปเกมอนทีมไฟเนี่ยถ้าเป็นต้นเกมเนี่ยเขาจะเล่นเป็นกราดอนกัน
เป็นตัวบัฟธาตุนะแต่พอเลดเกมเนี่ยมันไม่ต้องใช้ก็ได้เลดเกมเขาจะใช้เป็นพวกใต้ดินกับฮีทรานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบาคูเมก็เอาบาคูเมมาเล่นได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นธาตุมังกรเนาะแน่นอนธาตุมังกรเนี่ยผมมีแนะนำอยู่แค่2ตัวนะครับที่เล่นแล้วได้ผลดีนะฮะก็คือลาติออสกับลาติอาร์นะครับแนะนำให้เป็นมาสเตอร์นะสองตัวนี้เลยนะครับยืนระนาบข้างแล้วก็มีบาคูเมตรงกลางก็ได้เพราะมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษของเจ้าลาติออสลาติอาร์ที่ทำให้โปเกมอนท่ามังกรเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันโจมตีเลือดเกราะทุกอย่างนะครับมันจะทำให้โปเกมอนท่ามังกรที่เหลือในทีมมันเก่งขึ้นมากเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ยอมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ